สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหน่องก็ทำเค้กไข่ขาวนะคะก็จะเป็นเค้กที่เราเหลือไข่ขาวมาจากที่เราทำพวกขนมฝอยทองทองหยอดไอ้พวกนี้นะคะนี่นะคะสุกแล้วแหละสุกแล้วนะหน่องยังไม่ได้ลงสูตรให้เดี๋ยวเอาไว้หาเวลามาลงให้นะคะอู้เดี๋ยวดูอันนี้ไม่แน่ใจแต่อันเล็กเนี่ยสุกแน่นอนเช็คอันนี้อีกทีนึงนะคะถ้าว่าสุกชัวร์ดูตรงกลางก่อนเอาตรงกลางให้ชัวร์อันใหญ่ยังไม่สุกใช้เวลาอบ35นาทีเค้ก1ปอนด์อันนั้นน่าจะได้แต่อันนี้รู้สึกจะ2ปอนด์ใช่อันนี้2ปอนด์เห็นไหมคะน้องเพิ่งซื้อพิมพ์มาเดี๋ยวเราจะอบอันนี้น่าจะประมาณ45นาทีเดี๋ยวเราเอาถาดเล็กนี้ออกแล้วเดี๋ยวมาดูเท็กเจอร์กันนะคะดูรสชาติวันนี้น้องปรับสูตรเดี๋ยวลองดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงตัวนี้เราคว่ำหน้ามาแล้วนะคะเค้ก1ปอนด์ก็เดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวน้องจะเทสนะคะรสชาติแบบนี้นะเพราะว่าเสียดายอย่างที่บอกเสียดายไข่ขาวนะคะเนื้อเฟิร์มดีค่ะเบเกอรี่หน่องจะไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่นะคะต้องค่อยๆทำค่อยๆคือต้องชำนาญเนาะต้องทำบ่อยๆนั่นแหละค่ะประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราชิมคัพเค้กถ้วยเล็กนะนี่นะคะเราเหลือบางส่วนหน่องก็คือใส่เป็นถ้วยคัพเค้กนะคะอย่างตัวนี้อันนี้สุกก็คือไซส์เล็กอะเขาสุกแต่ตัวไซส์ใหญ่ตรงกลางยังไม่สุกก็เดี๋ยวเราต่อเขาอีกสัก10นาทีก็จะเป็นเบ็ดเสร็จ45นาทีตัว2ปอนด์เหมือนกับว่าสุกยากนะคะคือเนื้อเขาจะเยอะกว่าเดี๋ยวเราลองมาดูมาเทสนะคะสูตรเนี้ยจริงๆเขาจะใส่แต่น้ำมันพืช นะคะแต่หน่องนำเนยเค็มนะคะเนยแท้ไปใส่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูเอาตัวนี้แล้วกันดูที่ตัวของคัพเค้กนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดูเนื้อเค้กจะแบบว่าเหมือนสปันเค้กนะคะหน่องเคยทำไปแล้วนะคะใส่แบบโรนะคะแบบเค้กโรนะคะทำไปแล้วก็ใส่ฝอยทองนะคะแต่ว่าสูตรยังไม่เสถียรนะเราดูสูตรนะจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเอามาทำแล้วเรายังอยากได้รสชาติที่มีความเป็นเนยแท้อะไรแบบเนี้ยหน่องก็เลยวันนี้หน่องเลยเทสด้วยการใส่เนยเค็มนะคะเนยแท้นะคะเอามาผสมกับน้ำมันพืชนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูรสชาตินะอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าทดสอบสูตรนะคะเนื้อดีมากเลยค่ะเห็นไหมเนื้อก็จะเป็นไข่ขาวค่อนข้างจะขาวนะเพราะว่าเนื้อข้างในก็จะไม่ได้มีไข่แดงปนนะคะเดี๋ยวเราจะเทสรสชาติดูสิเดี๋ยวเราลองดูหอมอร่อยนะคะเนื้อนุ่มฟูนะหอมอร่อยใช้ได้ถือว่าผ่านนะเอาไว้เดี๋ยวน้องจะหาเวลามาจัดสูตรให้แล้วเดี๋ยวลงมาทำเค้กกันนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ก็น้องขอตัวไปก่อนรสชาติดีเอามาแนะนำนะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆเผื่อใครมีทักษะการทำเบเกอรี่ทำเค้กอยู่แล้วพูดแค่นี้ก็คงปรับสูตรกันได้เนาะเอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าน้องขอไปปรับให้ดีขึ้นเดี๋ยวดูว่าสัดส่วนยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาทำกันนะคะเค้กไข่ขาวเนาะเสียดายเวลาไข่เหลือค่ะก็เลยต้องมาทำก็เค้กที่เราทำตะกี้นะคะหลังจากที่เราทำแล้วหน่องก็เอาเค้ก2ปอนด์นะคะมาใส่วิปครีมนะคะวิปครีมง่ายๆนะคะเพื่อนๆที่อยากทานเค้กที่แบบไม่หนักมากไม่ใช้ครีมก็ให้เอาวิปครีมนะคะตีก็คือขึ้นเขาขึ้นแบบว่าฟูตั้งยอดแบบนี้เราก็เอามาปาดหน้าเค้กมาแต่งนะคะอันนี้ก็เป็นเค้กง่ายๆนะคะหน่องก็ทำแค่
ใส่ผลไม้นะคะก็พอดีว่าเป็นวันเกิดของคุณป้านะคะที่โบสถ์นะหน่องก็เลยทำไปให้แกนะคะเดี๋ยวจะแวะไปให้ที่บ้านนะคะก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะก็เค้กไข่ขาวทำขนมเค้กได้อร่อยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้หน่องจะหาเวลามาลงสูตรให้นะคะวันนี้ก็เอาไอเดียมาแชร์เท่านี้นะคะ The name they had around that so Well we have to have a cherry Oh yeah to have a cherry on this one There you are Don't go in there There we goJudy's doing a great job cutting, isn't she? Am I doing a good job? Yes, she's okay. an expert. We've got to get the... Yeah. Is this a whipping cream they can view? No, not, frosting, but whipping cream. Yeah, different right. cream. Somebody here is going to get a strawberry, a whole bit. Wow. Wow, you can't make it, Judy. Did I do one, two, three? Is that one right there? Take a bite. Or do I need one more? Put that one over there. Okay. Mm-hmm. Then we can have a birthday party. Yeah, we'll have a birthday party right over here. That was good. Is this on a cardboard? On cardboard, no. Is there anything on the underneath it? Oh, is this like a paper, like a doily? See okay, the, there is like one of those. Mm-hmm. Like a paper. Okay. Now you'll find out if it's on the cardboard or not. Oh, there, yeah, you got it. Perfect. Got all of that. Yeah. The first one. Yeah. That I made from the white eggs cake. Oh, the whites of white, the eggs. Yeah. That's the healthy. Woo! Oh my God. There we Come are. On. Oh yeah. Don't lay down. Oh, it looks wonderful, yeah. Nope, we just have to put that back up there. Get up there. Oh, that's fine. Oh, there we are. Yeah. Wow. Are you going this way? The way there. Mm-hmm. One for there. Make a little room on that one there. I have to get under that little. Oh, okay, that doily there. Yeah. There we are. You got it. Wow. Don't fall over. Good. Don't fall over. Yeah. Now I did cut that one. I think. Yeah, I did. Here it is. Just take it away, so you can get over here. You've been perfect so far. Perfect. That one, I cheated. Nope, that one got a little piece. That's all right. Oh, perfect. Yeah, I'll have that one.